และวันนี้นะคะศาลทหารอนุมัติฝากขัง15ผู้ต้องหากลุ่มนปป.ค่ะพร้อมกับคัดค้านประกันตัวนะคะตามที่พนักงานสอบสวนกองปราบปรามร้องขอค่ะหลังจากที่ถูกจับกุมข้อหาเป็นอังยีนะคะและชุมนุมเกิน5คนตำรวจยืนยันค่ะว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดใน7จังหวัดภาคใต้นะคะแต่พบว่ามีการเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะโดยวันนี้คณะทำงานด้านกฎหมายคสช.คุมตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นสมาชิกพรรคแนวร่วมปฏิวัติประชาธิปไตยหรือว่านปป.นะคะจำนวน15คนที่ถูกออกหมายจับในข้อหาอ้างยี่และชุมนุมเกิน5คนไปส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามดำเนินคดีค่ะสำหรับผู้ต้องหาคดีนี้นะคะมี17คนค่ะแต่มี2คนที่ถูกปล่อยตัวไปแล้วเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะโดยผู้ต้องหาทั้งหมดนะคะตำรวจก็ระบุค่ะว่ายังไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงกับการก่อเหตุในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้เบื้องต้นพบค่ะว่ามีเป้าหมายเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งบางส่วนนะคะเป็นกลุ่มนปช.เดิมค่ะที่แยกตัวออกมามุ่งเน้นการต่อต้านและล้มล้างการปกครองของรัฐบาลและจากการตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องหาบางคนนะคะพบว่ามีการครอบครองอาวุธสงครามซึ่งจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมและสืบสวนขยายผลทางคดีอีกครั้งนึงค่ะทางนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้ให้แพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจตรวจร่างกายผู้ต้องหาทั้งหมดค่ะก่อนแจ้งข้อกล่าวหาและสอบปากคำก่อนจะนำตัวไปขออนุมัติฝากขังที่ศาลทหารกรุงเทพมหานครซึ่งหลังจากพิจารณาแล้วศาลอนุมัติให้ฝากขังได้เป็นเวลา12วันและไม่อนุญาตให้ประกันตัวตามที่พนักงานสอบสวนร้องขอโดยให้เหตุผลนะคะว่าผู้ต้องหามีความผิดในตราโทษที่สูงและการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จอีกทั้งเห็นว่าหากให้ประกันตัวอาจจะหลบหนีและอาจจะยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานได้ค่ะและทางด้านของพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันนะคะว่าขณะนี้ตำรวจได้มีการออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีระเบิดใน7จังหวัดภาคใต้เพียงคนเดียวคือนายอาหามะที่มีหลักฐานชัดเจนค่ะและทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็กล่าวถึงกรณีที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตค่ะว่ามีการจับกุมผู้ต้องหาดังกล่าวใกล้เคียงกับการหาเบาะแสผู้ก่อเหตุหลายจังหวัดภาคใต้โดยระบุค่ะว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการติดตามกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองมาตลอดไม่ใช่เพ่งเล็งเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นยืนยันไม่ใช่การจับผิดตัวค่ะในส่วนของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะคะว่ากรณีของผู้ต้องหาทั้ง17คนที่ถูกจับกุมเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนว่ามีความเกี่ยวข้องทางการเมืองด้วยหรือไม่หากมีหลักฐานอย่างไรก็จะดำเนินการตามนั้นส่วนกรณีที่หลายฝ่ายเสนอให้รัฐบาลผ่อนคลายทางการเมืองด้วยการปล่อยตัวผู้ที่เคลื่อนไหวในช่วงการทำประชามตินั้นเห็นว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายค่ะก็กฎหมายคือกฎหมายคนจะปล่อยหรือคนจะจับคนจะลงโทษคือศาลไอ้เจ้าที่เขาลงโทษตามหน้าที่ถ้าเขาไม่ทำเขาก็ละเว้นระหว่างนี้มีการจับกุมคดีตั้งหลายคดีมันก็ปล่อยหมดสิดีการเมืองการเมืองแล้วทำให้เกิดความวุ่นวายหรือเปล่าล่ะไม่งั้นใช้กฎหมายไม่ได้สักอันน่ะแล้วอย่าทำให้กฎหมายเสียเราก็อย่าไปให้ท้ายเขามันมีทั้งในเรื่องของกระบวนการวิชีพไตที่ว่าไม่มีการใช้เตรียมการใช้ความแรงนะอีกส่วนนึงก็เป็นเรื่องของคดีในเรื่องของการวางเพลิงในเรื่องของการระเบิดต่างๆมันอาจจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่เกี่ยวข้องก็ยังไม่รู้ข้อกำลังสอบอยู่ก็เดี๋ยวข้อขี้คลายบ้างก็มา17คนแม้ตัวเลขที่จำได้ก็ต้องสอบอยู่นะให้เวลาเขาสินะแสดงว่าคนที่ถูกออกหมายจับเนี่ยค่ะทั้งหมด17คนเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องแต่ว่ากำลังสอบสวนอยู่เขาต้องสอบก่อนสอบก่อนอย่างน้อยเขาก็ต้องมีหลักฐานในเรื่องอะไรทักอย่างในเรื่องของไอ้ประชาธิปไตยใหม่ที่ว่านะกระบวนการอะไรของเขาเนี่ยมันก็มีสืบต่อเนื่องมาตั้งนานแล้วไม่เหรอตั้งก่อนหน้านั้นก็มีอะไรล่ะกลุ่มนี้กลุ่มนั้นดูแลผิดชอบพื้นทุ่งพื้นที่มันตั้งรัดช้อนรัดได้ไหมล่ะมันผิดอยู่แล้วล่ะตรงนั้นก็ไปว่ามาหลักฐานว่าไงก็ตามนั้น